ผมหวนชาวสินฮะก็จะมาพูดถึงเส้นชีวิตแบบต่างๆฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเส้นชีวิตที่มีความยาวและเส้นชีวิตที่สั้นนะบางคนก็เรียกว่าเส้นชีวิตที่ขาดสั้นขาดกลางขาดปลายแล้วก็เส้นชีวิตที่ยาวเส้นชีวิตที่สั้นมากก็คือเกิดขึ้นมายาวได้นิดนึงแล้วก็หายไปเส้นชีวิตที่สั้นกลางก็คือหมายถึงว่าตรงที่ตีล้อมเนินครอบครัวหรือเนินสุขเนี่ยไปได้ประมาณครึ่งนึงหรือกึ่งนึงคือประมาณ 50% แล้วค่อยหายไปก็เรียกว่าเส้นชีวิตสั้นเพียงกึ่งกลางนะส่วนเส้นชีวิตที่สั้นมากก็สั้นประมาณเศษ 1/4 ก็คือพูดง่ายๆว่ามาได้ประมาณ 25% แล้วก็ขาดเส้นชีวิตที่ขาดทางท่อนปลายก็คือเกินท่อนปลายไปแล้วก็คือประมาณว่าประมาณ 60-70% 80% เส้นชีวิตที่ยาวก็คือยาวจนสุดทางข้อมือเลยนะฮะทั้ง4เส้นนี้ก็จะมีความหมายแตกต่างกันคนที่มีเส้นชีวิตสั้นมากนะก็หมายถึงว่าเจ้าของมือมีกิจการที่ทำไปไม่นานไม่ช้าก็เลิกหรือกิจการที่ทำนั้นไปล้มละลายก็ต้องเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยชีวิตเจ้าของมือนั้นต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่นั้นไปตลอดรวมทั้งการงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนจังหวัดรวมทั้งเปลี่ยนคู่ครองคนรักนะเกิดขึ้นได้บ่อยๆรวมทั้งเจ้าของมือเป็นคนขาดความอดทนขี้เบื่อไม่รู้จักควบคุมอารมณ์แล้วก็มีโอกาสเป็นคนที่ใจร้อนรุนแรงมากอารมณ์ร้อนรุนแรงมากเส้นที่ชีวิตที่ขาดสั้นมากหาดูได้ยากหน่อยส่วนมากก็จะอยู่ในพวกกลุ่มคนนักเลงมั่งในคุกในตารางมั่งอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางทีก็เป็นคนอารมณ์รุนแรงสูงมากนะอย่างมือนี้นะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่าเส้นชีวิตขาดมากขาดสั้นมากนะแต่ตรงนี้ก็มาต่อนะมันก็มีเส้นตรงนี้มาต่อตรงนี้ทำหน้าที่เหมือนเส้นวาสนาขึ้นมาต่อแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเส้นชีวิตด้วยนะอันนี้ก็ร้อนมากนะตัวจริงร้อนมากนะตัวจริงร้อนมากในเส้นหัวใจไม่เป็นกงเป็นเกาะเลยนะอันนี้นักเลงเลยชีวิตก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าด้วยความเป็นคนเส้นชีวิตขาดและเส้นหัวใจแข็งก้าวไปสมองก็แข็งนิ้วก็สั้นด้วยนิ้วสั้นนี่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดเลยปฏิบัติเลยสมองตรงอีกไม่เหลือไอ้เส้นชีวิตที่สั้นมากหาตัวอย่างได้ยากมีตัวอย่างในคอมผมก็หาสั้นๆมากไม่ค่อยเจอสั้นเพียงกึ่งกลางเส้นชีวิตสั้นเพียงกึ่งกลางคือเส้นชีวิตสั้นเพียงกึ่งกลางคือมีความหมายว่าเจ้าของมือชอบกระทำกิจการหลายอย่าง มักไม่เลือกอาชีพอะไรเป็นเงินก็ทำงานของคนอื่นก็ทำและชอบจะมีการโยกย้ายอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เปลี่ยนจังหวัดที่อยู่แล้วงานที่ทำก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่นานๆนั้นเปลี่ยนครั้งหนึ่งไม่ค่อยเปลี่ยนบ่อยเหมือนคนที่เส้นชีวิตสั้นมากนะอันนี้ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนพอสมควรนะแต่ไม่รุนแรงเท่าคนที่สั้นมากส่วนชีวิตรักชีวิตครอบครัวก็ไม่ค่อยดีมักจะมีปัญหาที่ไม่ค่อยดีไม่มีเพราะมีปัญหาเพราะว่ามันตีล้อมเดินสุขไม่ได้ตีล้อมเดินครอบครัวไม่ได้ชีวิตล้อมครอบครัวไม่ได้ตรงนี้เขาเรียกว่าเดินครอบครัวนะคนพวกนี้ก็ส่วนมากมาดูมีปัญหาครอบครัวหมดสองเส้นนี้นี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อันนี้ก็พอกลางๆก็ขึ้นอยู่ไปดูเส้นอื่นด้วยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างลายมือจริงอันนี้ก็ได้ประมาณครึ่งนึงอันนี้ขาดแล้วตรงนี้ก็เส้นวาสนาทำงานแทนอันนี้ก็ไม่ได้ขาดน่าเกลียดอันนี้ก็มีเส้นวาสนารองรับมาอันนี้ก็ขาดได้ประมาณครึ่งพวกนี้ก็ไม่ได้ตายนะขาดแล้วก็ไม่ตายนะไม่ใช่เส้นชีวิตขาดแล้วอายุสั้นนะเส้นชีวิตสั้นอายุสั้นไม่ใช่นะคนละประเด็นกันเลยนะส่วนมากคนที่มีเส้นชีวิตขาดมันก็จะมีเส้นนี้มารองรับเส้นวาสนามารองนะส่วนอย่างนี้ขาดเส้นคุ้มกันก็ทำหน้าที่แทนเส้นชีวิตตรงนี้ก็ทำหน้าที่
แต่โดยทั่วไปมันไม่ค่อยดีอ่ะชีวิตขาดคือเห็นผู้ชายทั้งชีวิตขาดๆแล้วไม่อยากเอามาเป็นถ้าเราแนะนําได้นะคุณเลิกกับคนนี้เถอะมีโอกาสนะแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของสมมุติว่าเรามีลูกสาวลูกสาวพาผู้ชายมาบ้านใช่ป่ะพอดูโหท่านชีวิตแม่งขาดว่าไม่น่าแม่งไม่น่ารอดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ขาดครึ่งอันนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงอาชีพกันนะก็เปลี่ยนแปลงบ่อยเขาอาจจะชีวิตเขาอาจจะเปลี่ยนงาน5-6 ครั้งเลยก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะแต่เขามีวาสนารองรับแต่เปลี่ยนไปแล้วก็ลำบากผมก็เชื่อว่าน่าจะลำบากอยู่เพราะว่าเขาแน่เขาถ้าจำไม่ผิดคนนี้ก็น่าจะขายประกันเพราะช่วงนี้ก็ไม่น่าจะขายประกันได้นะน่าจะเป็นงานเซอร์วิสงานเคมมากกว่าช่วงนี้อันนี้ก็เส้นชีวิตขาดทางท่อนปลายของเส้นชีวิตคนแบบนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานนะแต่การเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานนั้นนานๆเปลี่ยนแปลงทีไม่ได้นั่นคือนานๆเปลี่ยนทีอ่ะช่วงชีวิตอาจจะเปลี่ยนแปลงแค่หนเดียวหรือ2-3 ครั้งก็ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ่อยเหมือนคนที่เส้นชีวิตขาดสั้นหรือขาดแบบตอนกลางนะก็คือยาวมาหน่อยแล้วค่อยมาขาดก็จะนานๆมีการเปลี่ยนแปลงทีแล้วแต่ว่าจะมีเส้นอะไรมาบอกก็เปลี่ยนอย่างนี้ตัวอย่างอย่างนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ก็ยังให้ผลดีให้ไม่ให้ผลดีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอยู่นิดนึงอันนี้ก็ขาดนะแต่นี้ก็อนุโลมเหมือนไม่ขาดเพราะว่ามันขาดตอนช่วงแบบช่วง60อ่ะนะช่วงแก่ตัวไปเราก็กระดูกกระเดี่ยวจะไม่ดีเอาเส้นชีวิตขาดไปบางทีก็แก่ตัวไปแล้วนี่ป่วยเองอันนี้ก็มีโอกาสป่วยง่ายๆหรือว่าต้องรักษาตัวแต่ว่าสนามมาค้ำอยู่เส้นคุ้มกันก็มีอันนี้ก็นานๆเปลี่ยนทีต่อมาแบบสุดท้ายเลยเส้นชีวิตยาวเส้นชีวิตยาวก็หมายถึงว่ามีความมั่นคงไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงการงานอะไรมากมายนะยกเว้นแต่มีเส้นที่จะมาบอกก็คือยาวถึงข้อมือเมื่อทำกิจการอย่างไรก็มักจะยึดถือในอาชีพนั้นยกเว้นแต่จะมีเรื่องมาบอกไว้ว่าที่อื่นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือยกเว้นแต่จะมีเส้นมาบอกมีเส้นย้ายเปล่ามีเส้นตกงานหรือเปล่ามีเส้นออกจากงานหรือเปล่าอะไรมีเส้นเปลี่ยนงานหรือเปล่าหรือมีเหตุเรื่องที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องคนเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันถึงแต่ว่าส่วนมากหมายถึงว่าจะค่อนข้างมั่นคงนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรยกเว้นแต่มีเส้นบอกนะผมก็เป็นคนเส้นชีวิตยาวนะผมก็เวลาจะมีอาชีพอะไรก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคงยังไม่มีอาชีพสีสัวนะอย่างคนนี้ก็เส้นชีวิตยาวเนี่ยคนเส้นชีวิตยาวนี่หาได้ง่ายนี่ยาวนะฮะไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอาชีพการงานอะไรนะมักจะมั่นคงแต่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนแต่ตรงนี้มีเส้นยายครับอย่างเช่นตรงอายุเข้ามา33-34มีเส้นยายแล้วก็ตายไปโอ้ย33-34คุณย้ายงานนะคุณย้ายไปตกงานได้ด้วยนะเพราะว่าตรงช่วงนี้มันย้ายแล้วตัดเส้นมันหนาย้ายไปลำบากแล้วช่วง30คุณก็ย้ายด้วยนะเห็นว่าสนาชนเส้นสมองอยู่29-30ของช่วง32-33ก็มีโอกาสนะเส้นมันหนาโดนตัดมันก็ต้องมีเหตุมาบอกว่าไม่ใช่ว่าเส้นชีวิตยาวแล้วไม่เปลี่ยนเลยนะครับก็ต้องมีเรื่องบอกก็ต้องไปดูเส้นผมก็ยกตัวอย่างการอ่านจริงๆให้ดูเลยนะอย่างเช่นน่ะคนเนี้ยนะฮะเส้นวาสนาเส้นชีวิตยาวนะยาวจนถึงเนินครอบครัวเลยทางติดทางด้านจะสร้อยข้อมูลเลยตีล้อมเข้าไปอย่างนี้นะฮะหมายถึงว่าไปมีบ้านมีที่อยู่ได้ตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยหมายถึงบ้านที่อยู่ไอ้นี่ไม่รู้ทำงานเป็นรปภ.หรืออะไรมีบ้างอย่างนี้นะผมเป็นข้าราชการก็ไม่รู้อันนี้วาสนาจะเห็นได้ว่าวาสนาเขาไม่เสียไม่มีเส้นยงเส้นย้ายอะไรเท่าไหร่อันนี้ทำอาชีพเดียวเขาเส้นหัวใจด้วยไม่ค่อยเปลี่ยนไปเลยทำ30-40 ปีเลยคนนี้นะแล้วก็จะมีธุรกิจเสริมภายหลัง
เงินเหลือไม่ทําอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ทายตามวาระนะฮะอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะเดี๋ยวไปดูมือฝามือฝาเขานะต้องดูให้ครบนะเป็นหมอดูนี่ต้องดูให้ครบทุกเส้นนะไม่ใช่ว่าดูแค่เส้นเดียวไปทายนะทายเป็นตู่เป็นตะไม่ได้นะผมพูดแล้วพูดอีกพูดจนคอจะแหบแล้วนะว่าต้องดูทบทุกเส้นชีวิตคนเรามันเหมือนรถยนต์น่ะนะเออเหมือนเราสมมุติว่าเราดูเส้นชีวิตอย่างเดียวโหตัวถังดีเนี่ยไปดูเส้นสมองอ่ะพวงมาลัยดีไปดูเส้นหัวใจอ่ะเครื่องยนต์ดีหรือไงไปดูเส้นว่าหนาคือน้ำมันดีอะไรเงี้ยมันก็ชีวิตคนเราต้องประกอบได้หลายอย่างประกอบเป็นรถอ่ะรถยนต์คันหนึ่งนะอะไรน้ำมันไม่ดีอย่างเดียวเออไปเติมน้ำบางจากเนี่ยเออมันมีน้ำบางทีฝนมันตกเยอะแล้วก็เฮ้ยน้ำเข้าไปในเครื่องอะไรเงี้ยน้ำผสมเข้ามาในน้ำมันบางครั้งก็มีน้ำมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็ต้องอ่านไปยกตัวอย่างงั้นก็ต้องอ่านทุกเส้นนะต่อมาถ้าเส้นชีวิตขาดตอนเส้นชีวิตได้ขาดหายไปในบางส่วนนะเช่นอาจจะเป็นตอนต้นตอนกลางตอนปลายก็ได้นะชีวิตที่ขาดไปก็หมายถึงว่าตอนนั้นการเงินไม่ดีการเงินหาเงินได้น้อยลงอันที่ฝนตกต่ำไม่ค่อยมีเงินเก็บกว่าหรือมีเรื่องราวเดือดร้อนหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นหรือร่างกายอ่อนแอลงภูมิคุ้มกันโรคลดลงได้ด้วยหรือทำมาหากินได้แย่ลงอ่ะจนลงอ่ะนะคนเรามันก็ต้องมีเรื่องเดือดร้อนอ่ะนะเวลาเส้นชีวิตขาดขึ้นมาแต่หาได้น้อยเลยหาตัวอย่างได้ยากตัวอย่างก็ไม่ค่อยชัดแบบพวกส่งในทางช่องแชทน่ะอย่างเงี้ยก็ขาดเห็นว่าขาดไอ้ช่วงที่ไปตรงที่ขาดเนี่ยจะไม่ค่อยดีอาจจะเริ่มจนลงนี่จนลงเป็น10ปีเลยนะจนลงประมาณ10ปีแล้วกันน่ะประมาณช่วงเนี้ยแล้ว8ปี10ปีอ่ะกะได้ตาเนี่ยนะเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของชีวิตที่ขาดตัวอย่างอย่างนี้มีน้อยนะมีน้อยหาไม่ค่อยเจอก็ปฐมบทนะเกี่ยวกับเส้นชีวิตก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเรียนรู้ได้ไม่ยากนะดูว่ามันสั้นมันยาวมันกลางแค่นั้นเองนะก็จะจบไว้ประมาณเท่านี้ถ้ากดชอบก็ดีนะกดติดตามได้ก็ดีเลยนะกดกระดิ่งด้วยมันไม่ชอบไม่พลาดนะขอบคุณที่รับชมนะขอลาไปก่อนนะฮะคลิปนี้นะค่อยเจอกันคลิปหน้าโดยสรุปนี่สรุปนี่มีสระสั้นขาดกึ่งกลางขาดตอนปลายยาวคือไม่ขาดเลยนะฮะ